อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับ21ธันวาคมครับศึกเกียรติเพชรมหากุศลที่สนามมวยเวทีลุมินีรับรองได้เสียกันแน่นอนครับผมจะได้ใครจะเสียไปดูกันครับที่ลุมินีพรุ่งนี้ครับค่ะส่วนคู่นี้ค่ะคู่เอกนำรายการศึกต่อชัยวัฒน์วันนี้นะคะมนชัยเล็กสอสมหมายพบสุรชัยศรีสุรยันโยธินมนชัยเล็กหรือว่ากรณังกูลฤทธิรัตน์ชื่อเล่นชื่อว่าเจอายุ21ค่าตัว 35,000 บาทเกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะเมืองหนังมโนราอุ่นนาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอบทะลุน้ำพุร้อนส่วนสุรชัยหรือว่าชินวัตรมาธิปิไขนะคะชื่อเล่นชื่อว่าท็อปอายุ21ปีค่าตัว 22,000 บาทเกิดที่นครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับพยายามเดินเข้าหาครับทางด้านของซุปเปอร์ท็อปครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสุรชัยไม่ใช่สุรชัยสามชาติแต่อย่างใดครับเตะขวาหลุดครับโดนขวาของมนชัยเล็กฉายาของเขาก็คือขุนเข่าหน้าหล่อนะครับหน้าของมนชัยเล็กสอสมหมายหล่อจริงป่ะโอ้ยตีซ้ายครับแล้วก็กดลงมาเลยครับสุรชัยเดินเข้าหาแข้งซ้ายครับปล่อยตัวมายกนี้นะครับความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับความได้เปรียบนี่เสมอน้ำเงินนะครับปล่อยตัวมาครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่แม่น่าจะโบกไปทางแดงแล้วมั้งครับพอจับอย่างนี้โอ้โหยัดขวายัดซ้ายรูปร่างสูงยาวกว่าครับทางด้านของมนชัยเล็กสอสมหมายสุรชัยเดินมนชัยเล็กชักจะมั่นใจครับสลับสลับขาออกแข้งขวาขวาของสุรชัยไม่โดนครับโดนถีบซ้ายมาโยนเข่าซ้ายครับขุนเข่าหน้าหล่อครับฉายานี้ก็ตอนที่แกต่อยกับชาติชายเกียรติยงยุทธครับโดนฟันศอกหน้าเละเลยครับก็เลยได้ฉายาหน้าหล่อมา เห็นหน้าทีไรก็ขำทุกทีโอ้โหยันเข่าซ้ายยาวๆโอ้ชักจะเดินแบบอึดอัดแล้วครับสุรชัยโดนขีดครับยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับสลับขาแทงเข่าซ้ายกรรมการผู้ห้ามกรรมการชุมพลอินตายศครับหมุนติ้วติ้วมาครับแล้วก็ล็อกแน่นตีเข่าซ้ายครับโอ้โหสุรชัยโอ้เดินคิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่ยังออกอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดนเข่าซ้ายอีกแล้วครับตีเข่าขวาครับสุรชัยแทงโต้เดินครับสุรชัยอ้าวหมัดครับแหมไม่ใช่มวยหมัดอาชีพซะด้วยครับมนชัยเล็กตีเข่าซ้ายโดนเหน็บซ้ายอีกทีหันไปมองทีมงานครับสุรชัยครับสุรชัยจะต่อยมวยนะครับไม่ใช่สุรชัยจะร้องเพลงนะครับหมดยก3สุรชัยศรีสุริยันโยธินหรือว่าซุปเปอร์ท็อปสองประสบโชคคนเดียวกันนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ดีเหลือเกินครับชนะน็อกหยกขาวปอบุรพาที่โคราชครับมาชนะคะแนนพิชัยเล็กพิทักษ์ชัยเล็กเกียรติสมบัติที่ราชดำเนินและล่าสุดครับเอาชนะมงคลแก้วสอสมหมายก็นักมวยในค่ายเดียวกับมนชัยเล็กสอสมหมายนี่แหละครับที่ราชดำเนินครับส่วนมนชัยเล็กก็ชนะยอดเพชรเอกมาแพ้แตกชาติชายเกียรติยงยุทธแล้วก็พักไปนานครับกลับมาชนะน็อกยก4ดอกไม้แดงดอกไม้ทองทวินสเปเชียลยิมปล่อยตัวมายกที่4ครับแหมควงกำปั้นมาเลยครับทางด้านของสุรชัยได้เปรียบอยู่ประมาณ 5-1 ครับแดงได้เปรียบนะครับตีเข่าขวาครับมนชัยเล็กซุปเปอร์ท็อปตีขวาโต้มนชัยเล็กมาซ้ายโต้แต่แกจับแบบนี้นี่สุรชัยทำอะไรไม่ได้ทีมงานนี่พยายามบอกว่าให้ใช้กำปั้นครับโอ้วันนี้2น็อกไปแล้วนะครับที่เราให้ได้ชมกันครับโอ้โหแม่บิดมาเหลี่ยมนี้แทงเข่าซ้ายแข้งขวาครับซุปเปอร์ท็อปโมโหหรือยังครับโมโหแล้วล่ะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โดนแทงเข่าซ้ายอ้าวหัวทิ่มลงไปเดินอุ้ยโดนดักแทงเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับสุรชัยมนชัยเล็กจับกู้แกจับได้เปรียบเหลือเกินครับตีเข่าขวาสุรชัยตีซ้ายครับ
ยัดซ้ายมาครับมนชัยเล็กกรรมการแย่เดินต่อครับดักแข้งเข่าซ้ายฟันศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับชุบทบหรือว่าสุรชัยครับฟันศอกขวามาเอาละครับเริ่มที่จะเร่งแล้วครับต้องโมโหครับโมโหต้องทำแบบนี้ครับมนชัยเล็กมนชัยเล็กยังไงตีเข่าซ้ายโอ้โหเข่าแหลมแทงเจ็บกรรมการแยกออกมาครับทีมงานบอกให้เดินครับแม่เดินก็ไปโดนแข้งขวาแทงซ้ายอ้าวแทงได้แล้วครับมนชัยเล็กตีเข่าซ้ายแทงขวาไปยัดเข่าซ้ายครับสุรชัยพยายามโต้โดนซ้ายมาอีกทีนึงแทงซ้ายครับสุรชัยตีขวาโอ้ยาวด้วยความยาวครับเลยทำให้มนชัยเด้งนี่เวลาจับนี่แหมจับได้เปรียบโอ้ยกำปั้นขวาครับโอ้โหมึนหรือยังมึนไหมมึนไหมแทงเข่าขวาเอาโดแล้วดักแทงขวาไปครับมนชัยเล็กสุรชัยตีใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยครับแทงเข่าซ้ายครับหมัดกับเข่าตีเข่าขวาสุรชัยแทงเข่าซ้ายครับสุรชัยเอาละครับก็ได้ลุ้นกันถึงฎีกาครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ประมาณ 8-9 ช่วงตัวนะครับอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบยกสุดท้ายครับอย่ากระพริบตาด้วยประการทั้งปวงครับปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนครับจะเป็นนิ้วก็ต้องยอมกันแหละแทงเข่าขวาสุรชัยมนชัยเล็กมาเป็นทุ่นเหมือนกันครับฟันศอกซ้ายฟันศอกซ้ายงัดศอกซ้ายมาอีกทีสุรชัยตีซ้ายมนชัยเล็กแทงซ้ายครับขวาลำตัวครับพยายามที่จะต่อยลำตัวก่อนครับสุรชัยตีเข่าขวาไปมนชัยเล็กตีเข่าซ้ายสุรชัยยัดขวามามนชัยเล็กซ้ายแทงเข่าขวาครับสุรชัยมนชัยเล็กโต้ด้วยซ้ายครับแทงไม่ได้แทงไม่ได้อ้าวรัดแน่นเผาเวลาไปเรื่อยเหมือนกันครับนี่ครับกรรมการจับแยกออกมาโอ้ยปรีเข้ามาครับมาตามด้วยเข่ามนชัยเล็กบอกว่าไม่เจ็บไม่ปวดครับโดนหักล้มลงไปโอ้ซุปเปอร์ท็อปเจ้าสุรชัยครับแหมหลงไม่พูดชื่อเดิมแทงเข่าซ้ายสุรมนชัยเล็กโต้มนชัยเล็กโต้ครับสุรชัยแทงขวามาตีขวาครับตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาไปตีเข่าขวายัดเข่าขวาเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับขยันไงโอ้โหขยันให้เหงื่อออกทางขุนขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาถูกต้องโอ้โหตายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหอยู่ๆก็ยอมคือโดนกำปั้นไปก่อนนะครับโดนลำตัวครับจังหวะอาจจะไม่ได้เกรงท้องครับจังหวะถอยครับโอ้โหตายแล้วครับถือว่าแม่ถือว่าพลิกเยอะนะครับด้วยทรงมวยด้วยอาการมวยครับมนชัยเล็กสอสมหมายครับสร้างรอยยิ้มให้กับคุณสมหมายสกุลเมตตาก่อนจัดรายการ